สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel Black Sheep SC ของหนุ่มน้ำมนต์ขอนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไกหน้า RV ครับผมกับวันเลอร์พาร์ทซีซั่นที่9เนาะเราก็จะมาดูความคุ้มของซีซั่นนี้ว่ามันจะคุ้มขนาดไหนแต่สำหรับผมที่จะดูมานะคือมันคุ้มมากอะก็อันนี้จะเป็นการเปิดคัมภีร์เราจะเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาก็จะเป็น299บาทลดมาจาก510คูปองเนาะก็จะได้แค่1เวลอ่ะอย่างนึงก็จะเป็นคัมภีร์ขั้นสูงของผม549คูปองก็จะเปิดได้ถึง15เลเวลของผมแล้วคือไปไกลเลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรตอนนี้ผมก็จะมีนี่เลยครับผมเวล1เนาะได้เป็นสกินเลยครับก็มีสกินของเจ้าฟินิกของเพต้าของไอริแล้วก็นาคอนครับผมส่วนเวล2ก็จะเป็นคะแนนนะเป็นบัตรค่าผลงานของวอลเลอร์พาร์ทเวล3จะเป็นลูกแก้วครับผมเวล4จะเป็นคัมภีร์ขั้นสูงเวล5ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของใครเนี่ยเดี๋ยวมาหรือเปล่าโอเคใช่มันเถอะไปแล้วผมไปดูตรงสิ่งน่าสนใจ13เป็นลูกแก้วเนาะเนี่ยผมเวล15ผมจะเป็นสกินเมโลดี้ของแอนเนเต้ครับผมยังไงล่ะงามงามบอกเลยเอฟเฟกต์นะเปลี่ยนไปแหละเปลี่ยนไปหมดเลยต่อไปครับผม23เป็นลูกแก้ว20จะเป็นรูปโปรไฟล์ของผมของแอนเนเต้น่ารักเวล25ก็จะเป็นเอฟเฟกต์สังหารเมโลดี้โอ้น่าใช้นะเนี่ยเวล26ผมจะเป็นรูปโปรไฟล์เมโลดี้ของเซเปล่าเนาะต่อไปมาดูเวล30ครับผมไอ้สกินของเซเปล่าเป็นสกินเมโลดี้เหมือนกันนี่ก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์ใหม่หมดครับผมมาเจ๋งมาก33เป็นลูกแก้วครับผมหน่อย14เป็นคู่เอ้ยไม่คู่พองเป็นคัมภีร์ขั้นสูงนะ นี่ลูกแก้ว45ผมจะเป็นสกินอีกเช่นเคยครับผมเป็นสกินของเทรนสกินสายลับอะโคตรเท่เลยบอกเลยอันเนี้ยก็เป็นสกินของกาลีครับผมแล้วก็สกินของใครวะทาร่าไม่ได้เล่นนานจำชื่อตัวละครไม่ค่อยได้แล้วก็สกินของซิลครับผมเป็นสกินในระดับเลจงเลเจนทั้งนั้นเลยเนี่ยก็จะเป็นรูป46ผมจะเป็นรูปโปรไฟล์ของไอ้คิวเลนครับผมก็ไปเรื่อยครับผมไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจช่วงกลางจริงแต่มีน่าสนใจก็พวกสกินพวกฮีโร่เนาะที่เขาให้มาต่อไปผมเวล60ครับผมจะเป็นฮีโร่นี่เลยครับผมคาเปนี่เซเวล่าแล้วก็อะไรนะเนี่ยอันนี้อันเนเต้ใช่ไหมแล้วก็ใครวะเดี๋ยวนะทูเลนเนี่ยบอกเลยไม่เล่นนานมากเป็นเดือนแล้วเนี่ยจากการห่างหายจากเกมเนี่ยสมมติจะเสียผมจะเป็นคาเปนี่เมโลดี้ครับผมโคตรเท่บอกเลยไงล่ะเดี๋ยวไปดูในกองล็อกโชคชะตาสิก็จะมีอันนี้ที่น่าสนใจก็คือรับเลือกสกิน2ตัวจากกล่องอันนี้ครับผมเป็นสกินของแกล็กกับอะไรวะช่างมันเลยจำชื่อไม่ได้โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับวันเลอร์พาร์ทซีซั่นที่9ครับผมก็ช่วงนี้มาดิเล่นไม่ได้เติมไม่ได้ทำคลิปไม่ได้อะไรทั้งนั้นทั้งสิ้นโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอาจจะพูดมั่วพูดซั่วพูดหลงเหลงก็ขออภัยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ขอตัวไปก่อนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า